สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมไคเซอร์ครับผมวันนี้ก็มาเล่นกับเกมเทล่าอีกแล้วนะเซเบอร์ไม่ได้เล่คนรเัทบล่ากันมานานแล้วนะครับก็กลับมาเล่นสักหน่อยก็ดีนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันตันที่65แล้วนะครับแพทใหม่เข้ามากันนานแล้วครับโอเคตอนนี้เราก็ต้องมาเก็บสกิลไม่ใช่สิเก็บเลเวลตอนนี้ผมเล่นพี่ไม่เล่นตอนนี้ผมไม่เล่นพี่เล่นเฉยก็ต้องตามอารมณ์ครับผมใช่ครับถ้าแกมาเล่นเกมนี้ผมจะหนีไปเล่นไฟแนนซีสตาร์ต่อครับไม่ต้องฟังผมตีดอทต่อดีกว่าใช่ครับผมจะสลับเกมไปมาครับผมระหว่างเกมนี้กับแฟนซีสตาร์นะครับเพราะว่าผมจับตัวไม่ทันแล้วครับอยู่ที่ความเบื่อของผมด้วยนะเล่นเกมเดิมๆนานๆผมก็รู้สึกมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมจะบอกผมสมาธิสั้นก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับตัวเชื่อตื่นยังนะวันนี้ฮะตอนนี้ผมหลับอยู่ครับผมนะตอนนี้หลับอยู่ครับเสียงไม่ตื่นเลยโอ้วันนี้ผมตื่นแล้วนะเนี่ยเสียงไม่ตื่นเลยแต่คอแห้งไงเมื่อวานร้องเพลงเยอะไปหน่อยอ๋อไม่ใช่ว่าคอแห้งเพราะว่าอันนั้นดื่มอะไรเยอะไปหน่อยไม่ใช่หรอเออไอ้ดื่มเนี่ยของกินของดีลิเกนซี่ปลัดมีไทยเสื้อผ้าจะได้ไปแล้วอะไรครับไปแล้วนะไปแล้วเหรอเอาก็อันเหรอทิ้งพี่เหรอทิ้งได้ไงโอ้ทิ้งพี่ได้ลงใจร้ายได้ไงวะอะไรอ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงพี่ไปแล้วใจร้ายเออเดี๋ยวเปิดเพลงไอ้น้ำเลยเออทิ้งฉันลงอะไรอ่ะจะทิ้งฉันไม่ให้ไปอ่ะเกิดไปทำไมเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันจะไปไหนไปทำไมเพราะฉะนั้นแหละนะอยู่ด้วยกันก่อนดีหรือว่ามีนัดกับผู้อื่นไว้โอ้เยอะเยอะนั่นสินะเดี๋ยวนี้เขาดังแล้วนี่โอ้ยใช่เขาดังแล้วผมร้องเยอะภาษาแล้ววะเมื่อก่อนนี่แหมคอคุยกัน24ชั่วโมงเออไม่วางเลยซ้ำไม่มีใครเก็บไม่แคทด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่วางสกายเลยนะเออง่อนแป๊บไม่ได้วางเลยนะงอนแป๊บครับตอนนี้จังหวะนี้คืองอนครับผมเออตอนนี้ดังแล้วไงงอนงอนว่าเอ้าจะหมื่นแล้วนี่แหมดีเซเบอร์เป็นหมื่นจะแสนไงพูดไปเถอะโอ้ของพี่จำนวนการขึ้นตามพี่ขึ้นช้ากว่าน้องใช่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 เพราะน้องใช้เวลาแค่เดือนเดียวขึ้นมา 7,000 ของพี่เดือนเดียวหน้าพี่เดือนหนึ่งไม่กี่พันก็คือยังไม่ถึงเลยของพี่ปีหนึ่ง 2,000 ครับผมกิฟต์ก็เร็วมากนั่นสินะเขาเรียกว่าความเป็นสตรีอิทธิพลจากเพศแม่นะฮะอะไรครับอิทธิพลจากเพศแม่เลยนั่นแหละคุณนี่แหละสตรีไปทำ MMD ค่ะไม่ได้เป็นไหโอเคนะก็ทำตรงนี้ดิไม่เป็นไรเลยไม่ได้มันต้องให้น้องสอนเหรอเออถ้าไม่เป็นบาย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 ทิ้งฉันลงทิ้งฉันเลยเซเบอร์ไปเล่นเป็นซีสตาร์เหรอวันนี้อะไม่ได้แฟนตาซีจะตายเลยโปเกมอนอยู่จะลงเนี่ยเลยโปเกมอนนะครับโปเกมอนอ้าวโปเกมอนดิสคาลีลาไปเลยมึงเนี่ยมีภาษาไทยด้วยเหรอบัตเดอะไรเลยฮิงโปเกมอนอ้าวเนี่ยแต่งเมื่อกี้แหละลอกจากเพลงอะไรนะไอออกมาเต้นของติชิโร่อะลอกมาครับผมบางคนอาจจะเกิดไม่ทันนะฮะมีอู้หูรู้สึกความรู้สึกของการเล่นเทล่าเนี่ยครับผมจะยกโล่ไม่ทันตลอดเลยนะครับเพราะว่าไอเรากดแล้วมันจะดีเลย์ประมาณ0.02 0.3 วิครับผมดูจากปิงนะปิงเรา 2.5 ประมาณ 0.25 วิครับเราจะดีเลย์ประมาณนั้นแล้วต้องกะมุ่งล่วงหน้า 0.25 วิครับว่ามันจะมาตอนไหนครับถ้ากดทันทีเนี่ยมันจะไม่ยกโลครับผมโอ้วันนี้ก็
เออไม่ได้เที่ยวไหนเลยอ่ะกินเหล้าเมาอยู่ที่บ้านเลยกูสต็อปไปก่อนนะตอนนี้ผมขอเล่นก่อนนะครับครับผม55ปรุงสิงฮะลงโหลดเซิร์ฟเถื่อนมาเล่นเลยโหลดเซิร์ฟเถื่อนมาเล่นเลยนะครับตามนั้นครับผมจะอาจจะมีการเปิดเซิร์ฟเถื่อนไทยไอเซิร์ฟแรกของประเทศไทยใช่ไหมเออครับผมโดยทีมงานโปรเจกต์โซดาสตูดิโอครับใครอยากเล่นนะครับครับผมเราอีกถ่ายแล้วสดที่ไหนเนี่ยเราอีกใจเดียวครับมันถ่ายทอดสดไม่ได้ครับแม่งโคตรดรอปครับผมบอกตรงอัดเลยใช่ไหมอัดแม่งครับมันถ่ายทอดสดไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะแม่งเฟรมเรทดรอปรัวๆครับเดี๋ยวเด็กก็บ่นพี่อ่ะเฮ้ยช้างโอ้โหโอ้โหช้างตัวใหญ่เบอร์เฮิ่มเฮิ่มแล้วคุณจะสู้ไหวไหมเนี่ยมันเป็นแบมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันริมฟันมันพลังงานไปด้วยนะครับผมมันคือช้างใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโจทั้งนั้นครับไปละเจเบอร์ไม่เล่นหรอกเกมอ่ะวันนี้มันเรนเดอร์คลิปอยู่ครับเซบวยมันเลิกเล่นไปแล้วครับผมบอกว่าเล่นตามไม่ทันนะครับ Will you consult with me? เฟสได้ของฟู้ดพูดถึงของฟู้ดนี่ของที่เราไม่ได้ใช้เราสามารถแกะได้ใช่ไหมซอสแป๊บปึ๊บของเยอะขนาดนี้แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าอันไหนทำอะไรได้ครับผมจำไม่ได้แล้วครับไม่ได้เล่นนานเกินไปครับผมอะไรเนี่ยตัว600ตัวแลกได้บ้างแลกหอกใหม่เป็นยังไงหอกโอ้หอกพิกเซลมอน แม่เท่ยังไงเลยครับหอกเป็นพิกเซลเลยฮะมีอะไร6,000เลยเหรอป้าโถฟิวชั่นสไตล์โอ้โหเท่ครับหอกเท่มากครับผมไม่มีอะไรโอ้ยมีไฟด้วยเนี่ยอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับไปดูชุดดีกว่าโอ้หฮาร์ดเคดหมุนเขียวอีเลยครับโอ้โหชะตาผมไม่ชอบสีเขียวนะฮะว่าไงลูกชายครับผมก็ตอนนี้ก็เลือกชุดไม่ได้เลยครับเพราะไม่มีตังค์ซื้อนะแพงมากบัตรมี600บัตรนะครับแต่ชุดราคา 5,000 บาทครับผมจบเลยฮะพี่เนี่ยตอนนี้มีเควสอยู่ทางนู้นไปขี่ม้าเอาแล้วม้ากูล่ะโอ้กรรมม้าแคสหมดอายุครับผมต้องใช้ม้าธรรมดาครับผมมาธรรมดาก็ได้ครับมีช้านิดช้าหน่อยฮะมาแคสหมดอายุครับผมให้เป็นไรวะให้ไปนู่นครับได้เห็นได้ข่าวว่าวิ่งตามเควสแดงนี่ไปจะมันจะเลเวลตะเต็มพอดีใช่ไหมเซเบอร์ไอเซเบอร์อะเซเบอร์ไม่อยู่อะใช่อะไรนะอ๋อเห็นเขาบอกว่าวิ่งตามคืนแดงแล้วเอาจะวิ่ง65เลยใช่ไหมประมาณ64อ่ะเลยไม่ถึง65ไม่ถึงกรรมว่าจะชวนไซเบอร์มาเล่นเนี่ยฮะแต่ไซเบอร์ผมไม่เล่นแล้วนะครับเพราะไซเบอร์เป็นพวกขี้เกียจนะฮะขี้เกียจสั่งลังยาวครับผมเมื่อคืนลงดัน2ชั่วโมงครับไม่ผ่านประกาศกิจกรรมให้เด็กๆเรียนไซเบอร์กิจกรรมอะไรที่เมื่อวานอะอ๋อประกาศรางวัลบอกแล้วนี่หมดเลยประกาศในเซิร์ฟด้วยก็ดีนะครับฮะโอ้ผมวิ่งไปถึงเมืองแล้วฮะนี่หรือคือเมืองของบาลากะบาลากะนี่ครับทหารบาลากะเต็มไปหมดครับผมเกียร์อาวุธบาลากะเลยมันยังไงล่ะ NPC
เลยบวก12เลยเหรอเจอครับเจอแน่นอนนี่ครับมันช่างอลังการอะไรอย่างงี้ครับผมนี่สิครับเกมมันต้องอย่างงี้เกมออนไลน์อ่ะมันต้องบรากะใช่ไหมใช่มันต้องดูอลังการกันสร้างอย่างงี้ครับผมไม่ใช่บ้านกากๆหลังเล็กๆแล้วก็แบบเข้าบ้านเข้าไปเที่ยวในบ้านบางหลังก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็บรากะด้วยใช่ไหมบรากะครับผมโอ้เจอครบเพลิงสีม่วงครับผมไปยืนผิงไฟสักแป๊บที่จริงถ้าเป็นฝาเมื่อก่อนนี่จะมีดันหนึ่งนะครับผมที่ครบเพลิงจะไม่มีวันดับนะฮะฟาชิปเปอร์โซเลยทีเดียวนะครับผมใครเคยเล่นดาร์กโซก็จะเข้าใจนะครับว่าไฟที่ไม่มีวันดับคือยังไงนะอย่างไซบอยหัวเครื่องนี่ก็เล่นมาแล้วนะครับเป็นคนชวนผมเล่นผมก็ซื้อมาเล่นนะครับแต่มันบอกว่าผมมันไม่เล่นแล้วอย่างเงี้ยฮะมันไม่ใช่ไงผมเริ่มปวดเลยไม่เล่นแล้วอ่ะเออคือเดียวกันเลยแหละอะไรอ่ะโอ้คุณบอกให้ผมซื้อผมก็ซื้อในวันอีกวันหลังจากคุณซื้ออ่ะเออวันเดียวแค่วันเดียวนี่คุณมึงหายเลยอ่ะครับผมเลยต้องเล่นจนเคลียร์คนเดียวแล้วอัดคลิปลงคนเดียวครับผมนี่บารากะเลยครับผมนี่ปวดหัวเลยครับบารากะโอ้โหนี่ครับความอลังการของเกมนี้นี่เองครับผม ซึ่งในเกมปัจจุบันนี้ยังหาเกมที่แบบจัดบรรยากาศได้อลังการอย่างนี้ที่เป็นเกมออนไลน์นะครับก็หายากอยู่นะฮะแล้วก็เล่นแบบแอคชั่นอย่างนี้นะฮะคือแบบคลิกก็ฟันเลยยกคลิกขวาก็กันอะไรเงี้ยฮะหายากครับอาจจะเป็นเกมเดียวแล้วก็เกมสุดท้ายของประเทศไทยไม่ใช่ทีของโลกเลยก็ได้เกมอื่นก็มีนะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ใช่แบบแอคชั่นฟูลแอคชั่นขนาดนี้นะครับผมคันอิชออยเชลฟ์นไอที่เช่นกิววอร์2นะครับไม่คล้ายๆกันครับแต่ก็ไม่ใช่แอคชั่นแบบฟูลแอคชั่นครับผมแล้วเซเบอร์แล้วเคยเล่นหรือยังกิววอร์2นะน่าจะลองเล่นดูนะรอให้กิบบอร์ผมมี S3 ก่อนแล้วกันเออคีย์ออฟสวายเออร์อ่ะอยากเล่นอ่ะมันจะเมื่อไหร่มันจะเอามาขายวะไอ้ละ1,500ผมก็จะซื้อเล่นนะถ้ามันไม่แบน IP ไทยนะอาหารล่ะนะ5,000นี่อาจจะไม่ซื้อมันก็แพงไปมั้งเนี่ยแพงกว่าเกมไฮเอ็นอีกฮะรู้สึกว่าจะโค้ดเบต้าของโค้ดเบต้าถึงหลายที่นี้นะครับในโค้ดที่จะโค้ดเบต้าได้จะต้องซื้อในราคา10,000ตอนนี้โค้ดเบต้า3ได้ใช่ไหมต้องซื้อไอเดียออนเมอร์แหมนั่นเขาขายเถื่อนกันเองไม่ใช่เหรอไม่ใช่ที่เขาอันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ที่เขาทำมาขายเถื่อนได้เองตอนนั้นว่ามันไม่มีให้สมัครแล้วเนี่ยโอ้โหผมต้องมาตีกับระฆังนะฮะมอนเตอร์เป็นระฆังครับผมโหคิดได้ไงวะมอนเตอร์เป็นระฆังเอาหน่ามอนเตอร์เป็นเพื่อนลูกก็มีมาแล้วเหรอเอาก็จำไม่ได้อะเรื่องมอนเตอร์พุทธรูปอ่ะเกมนี้นะฮะเกมเพล่าเนี่ยมีมอนเตอร์เป็นพุทธรูปด้วยมีเหรอมาชื่อว่านูรักเอ๊ะมันกวางไม่ใช่เหรออ๋อเหรอผมต้องไปคุยกับตรงไหนวะอ๋อข้างหลังแหมมาไม่บอกไม่ให้ซุ้มให้เสียงครับโอเคมาคุยเอา mir einfach was ihr wolltDas ist so nervig. Ich muss das zweimal sagen. Kann ich euch helfen? นี่ผมจะคุยกับคนนี้แม่อีตัวนั้นคุยก่อนเลยไม่แน่แล้วผมคุยซ้ำอีกทีอ่ะ Der Weg des Wissens ist eine ewige Reise.
อ้าวเฮ้ยแทงไปแล้วครับผมโอ้เป็นคัตซีนนี่เองนั่งดูสักทีครับเกมนี้ผมซื้อมาตอนนั้น1,500ครับผมไอดีละ1,500ครับเดี๋ยวตอนนี้เล่นฟรีครับผมถามว่าสมัครยังไงครับมีคนสมัครแล้วครับสมัครแล้วอยากไปโหลดเซิร์ฟยุโรปไอเซิร์ฟอเมริกาครับผมแต่สมัครไอดีเซิร์ฟ EU ครับมันจะเล่นได้ มันคงจะเล่นได้ใช่ไหมจะเล่นได้ไหม นี่เอ้ยมันสมัครคนละประเทศแล้วมันจะเล่นได้ไหมนั่นน่ะแล้วก็แบบไม่ต้องถามผมก็ได้นะครับว่าสมัครยังไงอะไรยังไงให้ผมสมัครให้หน่อยนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับผมคือผมแค่แนะนำเกมนะครับว่าเนี่ยเกมเนี้ยมันคือเกมเทล่านะเล่นอย่างนี้นะสมัครอย่างนี้ผมก็ทำคลิปสมัครให้ดูแล้วยังสมัครไม่ได้อีกนี่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับเพราะว่ามันมีแค่นั้นจริงๆครับคือคุณแค่ใส่ID ที่เป็นอีเมลของคุณแล้วก็ใส่พาสเวิร์ด1ครั้งกดยืนยันแค่นั้นแหละคุณก็ได้แล้วครับโคตรง่ายฮะไม่เคยมีที่ไหนสมัคร ID ง่ายขนาดนี้มาก่อนเลยครับโอ้โหมีสาวเคียวมาจากอนาคตอะไรครับแฮนเตอร์ไม่ใช่ผู้ให้บริการเกมใช่ครับถ้าสมัครไม่เป็นนี่ต้องไปคุยกับผู้ให้บริการครับผู้ให้บริการครับผมคือผมไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับโอ้ยมันยังไม่แปลภาษาอังกฤษเลยเซเวอร์อันเนี้ยคาซีเนี่ยยังเป็นภาษาเกาหลีซับอังกฤษอยู่เลยอ่ะผมเลยงงเลยทุกทีมันจะแปลไม่ใช่เหรอสงสัยขี้เกียจภาคแล้วมั้งบาสิสงบไม่มีDas ist so nervigหรือว่าประเทศนี้เขาคุยภาษาเกาหลีกันมันมาจากอนาคตมาจากประเทศเกาหลีครับโอ้มาจากประเทศเกาหลีมาจากอนาคตจากประเทศเกาหลีใช่ครับก็เลยพูดอังกฤษไม่เป็นอือฮะ What can I tell you บอกอย่างงี้ไงว่าผมขี้เกียจแปลจบแล้วครับ ไม่ต้องบอกมาจากเกาหลีโอ้ยไม่ใช่เฮ้ยมี6ระดับใหม่มาครับผม9ดาวครับใช่ครับ60ดาวเลยครับผมเยี่ยมมากเลยอ่ะ60ดาวเยี่ยมมากเลยจอร์ซาร่ายังไม่จบใช่ไหมจอร์ซาร่าใช่อมยอดไปเลยจอร์ดนี่เราก็ต้องถูกโกงแล้วสินะใช่หรอครับเพียงนวัตกรรมเซิร์ฟเวอร์ล็อกอินในสุดเราก็สร้างสำเร็จนะครับผมพิกเซลมอนนะครับคุณจะไม่ต้องกังวลว่าโปเกมอนคุณจะโดนลบสกิลอีกต่อไปเพราะว่ายังไงก็ต้องเข้าเซิร์ฟล็อกอินก่อนเซิร์ฟล็อกอินไม่มีโปเกมอนให้เล่นนะครับผมดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าโปเกมอนคุณจะมีสกิลหายอีกต่อไปหายอีกต่อไปใช่แล้วว่าไงล่ะจ๊อบใช่แล้วซาร่าคนเขียนบทไม่อยู่ใช่ไหมเซเบอร์ก็อยู่นั่นไงคนพูดนั่นคนเขียนบทสุดท้ายไม่มีคุณซาร่าไม่อยู่วันนี้นะซาร่าหายจอยไปเลยวันนี้ไปดูหนังกับหนุ่มๆนู่นมั้งฮะหรือว่ากับแฟนคลับหรือเปล่าก็จะเป็นอยู่นั่นแหละช่วงนี้น้องขวัญออกงานสังคมบ่อยนะใช่เขาเป็นเซเลบแล้วนะครับตอนนี้ไม่ก่อนไปแค่เล็บผมครับตอนนี้เป็นเซเลบแล้วไซบอยหัวคือแล้วครับไม่คิดจะไปเปิดเผยตัวต่อสาธารณชนบ้างนะครับพี่แกออกจากห้องครับเป็นฮิคิโคโมริครับโอ้ฮิคิฮิโคโมริเลยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับฮิคิโคโมริก็คืออาการทางจิตชนิดหนึ่งนะครับผมที่ไม่ยอมออกจากบ้านนะครับผมคือสามารถทำงานเหมือนกับคนอื่นได้ปกตินะครับแต่ไม่ชอบออกจากบ้านนะครับผมมันเหนื่อยครับไม่ค่อยชอบเข้าสังคมครับผมแต่ที่จริงออกไปก็ไม่รู้จะทำอะไรครับใช่ครับมันไม่ได้พักผ่อนเลยอยู่บ้านพักผ่อนกว่าใช่ไหม
พักผ่อนของในความคำจำกัดความของคุณไซเบอร์คือการได้อยู่บ้านเฉยๆครับผมนั่นคือความพักผ่อนที่ดีที่สุดครับการได้นอนนะฮะก็คือความพักผ่อนที่เยี่ยมที่สุดแล้วนะครับการไปเที่ยวทะเลน้ำตกคือมันคือการเหนื่อยครับเหนื่อยใช่ย่อยครับครับผมเหนื่อยเพื่ออะไรไม่รู้ครับผมก็ไม่ทราบได้ครับแต่เล่นเกมเทล่านะครับก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนะไปทุยก็ไม่ยากนะครับผมมีเควสมาก็กดเควสดูครับผมมันก็จะบอกว่าเราจะต้องไปที่ไหนครับแต่มันไม่วิ่งอัตโนมัติให้นะคุณต้องวิ่งไปเองนะครับขี่ม้าไปวิ่งช้าขี่ม้าในแพทใหม่นี้นะครับตกจากที่สูงแล้วตายด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากระโดดเล่นได้อีกแล้วนะครับบางคนนี่แบบเว้ยเมื่อก่อนไม่ตายครับกระโดดลงหิวเลยไม่เป็นไรอ่ะตายหาอะไรทันทีครับผมน็อกเลยครับมากันเลยทีเดียวครับโอ้ไม่เคยลองแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่ไงบาลากะใส่อาวุธบวก15เอ้ยบวก14ไม่ใช่บวก12สีแดงเลยครับโหดจุงโหเห็นบัวแดงแสลงในใจใช่ครับ Keep your soul pure. อันนี้เขาเรียกว่าเทเลพอร์ตนะโอ้เควสในเมืองทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะฮะผมวิ่งไปวิ่งมาในเมืองจนเลยวิ่งจะอัพอยู่แล้วนะมันอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้ทำไมมึงไม่คุยกันเองล่ะฮะไซบวยผมอยากรู้ว่า NPC มันอยู่ใกล้กันทำไมไม่คุยกันเองปะให้เรามาทำเควสเพื่ออะไรเนี่ยฮะเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอนั่นสินะมันทำไมต้องทำอย่างนี้วะถ้ามันอยู่คนละเมืองกูจะไม่ว่าสักคำเลยครับมันอยู่แล้วต้องหายใจรถต้นคอกันอยู่แล้วอ่ะครับบางคนนี่อยู่ข้างๆกันครับเอต้องให้ไปคุยกับคนซ้ายคนขวาคนไอ้เครื่องเก็บของอะไรนี่พอเข้าใจนะเพราะมันแบบไม่กล้าออกจากเมืองมันไม่เก่งใช่ไหมล่ะเออใช่ทำไมมีเครื่องแค่นี้ล่ะทำไมต้องมีแบบเก็บของติบอนแล้วมีเควสอะไรส่งคนนะส่งคนคุ้มกันแล้วก็เควสแสดงความเสียใจป้ายหลุมศพทำหรือยังมีได้เหรอเออบอกว่าไปหาป้ายหลุมศพให้เจอแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยอะไรเงี้ยไปยืนร้องไห้แล้วสักแป๊บมันถึงจะผ่านผ่านเควสแปลว่าเอ้ยแปลว่ามีคนไม่ผ่านด้วยนะเขางงมันต้องร้องไห้มาแล้วแน่ๆเลยดูหน้าร้องไห้มาแล้วเออถ้าเราเข้าไปถ้าเราแบบว่าเดินไปแอบอยู่หลังต้นไม้นั่งกินข้าวแล้วกลับมาเงี้ยมันก็เอ้ยจะไม่ไปป้ายหลุมศพรู้จิตสัมผัสรู้งั้นเลยเลยหนังสือวาร์ปได้ครับผมคุยหนังสือเล่มนี้นะหนังสือมันก็วาร์ปไปเรื่อยๆครับปุ๊บเอ้าเฮ้ยไม่วาร์ปเฮ้ยเอ้านั่นไงโอ้ตัวบะเอกเลยจากเด็กใช่ไหมใช่ครับมันพูดถึงตัวอะไรนะที่มันบอกก็ตัวบักเอกเนี่ยโปเกมอนใครนะใครตัวบักเอกโอ้หรือว่าโปเกมอนอ้าวโปเกมอนไอ้ยังมีอะไรเหรอคำอะไรเหรอไอ้ก่อนป้ายมันเอียงเว้ยฮะใช่ครับเป็นเพลงดัดแปลงมาจากเพลงออกมาเต้นของพี่คิโร่ครับผมเฮ้ยบ้าผมมาข้างนอกเฉยเลยจริงจริงเรื่องมันเกี่ยวกับไอ้ย้อนเวลาใช่ไหมเซเบอร์ใช่ครับออกมาเต้นครับใช่ครับเหมือนกับไอ้เกมแพทซีสตาร์ครับย้อนไปย้อนมาครับผมแพทนี้เป็นแพทบทสรุปของการย้อนเวลาของไอชีพเอลินที่เป็นเคียวนะครับผมเขาอุตส่าห์ย้อนเวลามาจากอีกกี่ปีไม่รู้นะครับก่อนหน้าจากนี้นะครับผมคือโลกได้ถูกทำลายไปแล้วนะครับแต่เธอก็พยายามจะหยุดยั้งเหตุการณ์นั้นก็เลยย้อนเวลากลับมา
โลกที่ยังไม่ในโลกที่ยังไม่ถูกทำลายนะครับผมเลเวลก็เลยอยู่ที่58ทันทีครับใครที่ติดตามซีรีส์เกมนี้อยู่นะครับย้อนไปดูคลิปผมได้นะครับผมว่ามีอาชีพใหม่มาจริงๆนะครับหรือว่าผมไม่ได้แคสวะไม่ได้แคสอาชีพไอเอลินผมไม่ได้แคสเหรอต้องไซเบอร์ใช่ไหมไซเบอร์เป็นคนแคสใช่ไหมอะไรวะคุโรเหรอคุโรคุงใช่ไหมใช่คุโรคุงเป็นคนแคสนะครับผมยังไงก็ต้องไปติดตามช่องของคุณคุโรนะครับแคสเรื่องอาชีพใหม่ของเอลินนะครับผมแต่ผมแคสเรื่องอาชีพใหม่ของเผ่าใหม่ไม่ใช่ดิอาชีพใหม่ปืนนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมแต่ตัวนี้ก็กลับมาเล่นตัวหลักนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหลักของผมเองชื่อว่าไคเซอร์ฮะเห็นไหมดาบโล่ใช่ไหมจริงๆมันเป็นฮอกโล่นะครับแต่ผมไปซื้อคอตูมดาบโล่มาครับผมราคาประมาณ500กว่าบาทครับโคตรแพงมันบวกอะไรไม่บวกที่อะไรเลยผมอยากใช้ดาบโล่ไงใช่ปะมันบวกความเท่ครับบวกความเท่อะความน่าเล่นอะถ้าใส่ดาบโล่มันจะน่าเล่นขึ้นไงทำให้เราไม่อยากจะเล่นตัวอื่นไงเราจะอยากจะเล่นตัวนี้อะไรเงี้ยโอ้ผมซื้อชุดเมดใส่ให้นักดาบเอลินผมด้วยนะเว้ยแค่ชุดเมดก็ปาเข้าไปหลาย400-500เหมือนกันนะก่อนเลยครับครับบอกตรงๆครับบทกับเกมนี้ไปก็เกือบหมื่นเหมือนกันนะครับถ้าตีเป็นเงินจริงๆนะแต่พอดีว่าไม่ได้ใช้เงินจริงนะครับผมใช้เงินในเกมแรกมาฮะแล้วหาเงินในเกมได้ไงก็ตีมอนเนี่ยครับตีเอาผงขาวครับผมขายยาเสพติดครับผมพวกนี้ติดผงขาวกันครับในเกมนี้ครับเราต้องค้ายาเสพติดนะครับผมค้าผงขาวนะครับผมแต่ต้องมีความขยันครับใช่ครับขยันฟาร์มแต่เดี๋ยวนี้ฟาร์มไม่ได้แล้วนะที่เดิมไม่ได้แล้วตรงนั้นไม่ใช่ที่ฟาร์มอีกต่อไปนะครับลาก่อยเลยครับไม่รู้เขาไปทำกันตรงไหนแล้วตอนนี้คุณกรู้ไหมเนี่ยเคียวเซกเลยเหรอโอ้ต้องรอเคียวเซกวันละเป็นเอ้ยมันจำกัดไหมเคียวเซกอะลงได้ทุก10นาทีโอ้ตั้งแต่ตีมอนตัวแรกนะเออน่าสนใจครับผมต้องแต่ต้องไปกี่คนนะคนเดียวไหวเปล่าโอ้โหชนะบอสภายใน3นาทีเนี่ยนะบอสเคียวเซกเนี่ยนะลงแบบดัน3คนเลยไงลงไอ้ของกูแล้วครับโอ้5คนเลยเหรอประมาณ4-5 ล้านโอ้ขี้4-5ล้านพระเจ้าจอร์จมันยอดมากเลยครับผมไม่ต้องรับไม่ได้ลงในนั้นเลยอ่ะไอ้เขาก่อนที่เขาลงเขาพาไปลงตีสองนะอะไรนะครับคิวเซกเหรอนะตีที่เราไปลงตีสองเขาเรียกว่าไปลงอะไรนะเขาก่อนอ่ะก็ไม่ใช่คิวเซกเนี่ยเหรอเน็กซัตเหรออ๋อเน็กซัตมันหมดแล้วหมดยุคเน็กซัตไปแล้วเพราะว่าในเรื่องเน็กซัตมันจบไปแล้วไงเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะเอาลงเน็กซัตไม่ได้แล้วใช่ครับแล้วก็แต้มเน็กซัสนี่ที่เราเก็บได้เอาไปแลกอย่างอื่นได้อยู่นะ เอาไปแลกก่อนที่ตัวละครที่แลกจะหายไปนะครับเน็กซัสมันอยู่ในแพ็คอาร์คอนโบเจ๋อโยเยอะมากถ้าไม่แลกเดี๋ยวแต้มที่คุณสะสมมาจะหายไปนะครับผมรู้สึกว่ามันจะแลกขึ้นครับผมก่อนแอบโหลดอะไรเปล่าครับไม่ใช่ว่าแอบโหลดเกมเทล่าอยู่นะครับว่าเฮ้ยอะไรเยอะแยะเนี่ยผมว่าต้องไปส่งเป็นเควสเดินไปส่งแน่ๆครับฆ่ามอนเตอร์ตรงนี้ก่อนเราค่อยรับเควสโอ้โหคุณเทพล็อกอินเกมเข้ามาแล้วนะฮะเอาเลยผมเพิ่งสังเกตครับผมเอาตัวนึงแล้วกันผมว่าผมต้องเติมแรมเครื่องผมแล้วเนี่ยซีเบอร์ขอตังค์หน่อย Have we met? I lost my place in this book. พี่ซีเบอร์พี่ซีเบอร์ครับพี่ซีเบอร์ขอตังค์หน่อยครับอ
ราะนั้นนะครับผมเป็นโอเปอเรเตอร์รับคำร้องจากหน้าเว็บนะครับผมเด็กเขาบอกว่าพี่ครับอยากเล่นเซิร์ฟพิกเซอร์มอนทำยังไงดีผมก็บอกครับเติมตังค์ครับน้องผมไม่มีตังค์พี่ผมขอตังค์พี่ได้ไหมฮะมันใช่เหรอครับมันไม่ใช่นะมาขอตังค์คนสร้างเซิร์ฟเลยนะจะบ้าเลย เออใจดีมาเยอะแล้วครับผมก่อนหน้านั้นผมไม่เล่นนะครับผมโอ้โหผมเปิดมาจะเป็นปีแล้วครับใช่ครับใจดีอี้อี้เลยใช่ไหมโอ้ยรู้สึกว่าผมง่วงมากเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อคืนนะครับกลับบ้านไม่ได้ค่อยได้นอนครับผมนั่งดูอนิเมะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับเรื่องโอเลโมโนกาตาริครับผมนั่งดูไปน้ำตาไหลภาคเลยครับไม่รู้ว่าไหลเพราะอะไรครับผมสงสัยไหลเพราะไม่ได้นอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับอาจจะเสียบตาครับผมแต่ในเรื่องมันออกจากตลกแท้ๆนะฮะใครไม่อยากใครอยากรู้ว่าผมทำไมน้ำตาไหลลองไปดูนะครับผมตลกน้ำตาไหลเลยฮะ เสียบวยของเครือหายไปแล้วนะครับผมสงสัยไปขี้ครับวันอาจจะกินเลี้ยงมันเกิดเยอะไปหน่อยนะครับผมเมื่อวานผมก็ไปมันเกิดคุณเซเบอร์มาครับผมโอ้โหคุณแม่เขาเลี้ยงแบบไม่อั้นนะครับเนื้อไม่อั้นหมูไม่อั้นไก่ไม่อั้นนะครับแล้วก็กุ้งก็ไม่อั้นด้วยฮะแดกไปฝนตกไปครับผมเคสโออีซิฟูชั่นเฮ็ดยังไงวะอะไรเนี่ยเราจะไปเทสยังไงอ๋อนี่ไงรู้เอื้อกตาลายผมกินแล้วรู้สึกว่าไม่สบายมากเลยครับเมาครับโอเคต่อส่งเควสไปต้องไปหาลากมาอีก6ลากเพื่อมาทำยาเมื่อกี้อะมึงกินแล้วเมาขนาดนี้มึงทำเหล้าเหอะผมบอกตรงอ้าวใครมาโอ้โอไม่ตอบครับตอนนี้แคสเกมอยู่ครับผมจังหวะนี้นี่คือใครคุยมาผมไม่ตอบสักคนนะครับนั่นไงดอกนรกครับผมได้มันอยู่ข้างในกองอย่างนี้เก็บใช่ไหมโอเคเก็บ6ดอก1 2สาม สี่ ห้า แล้วไหนอีก นั่นไง หกดอกที่หกครับผม รู้สึกว่าจะเป็นหวัดแล้วครับตอนนี้ เอาลูกตาของไอ้นี่ด้วยเหรอ ได้12ลูกเลยเยอะไปไหม โอ้โหตีไม่เข้าเลยครับนี่ดูถูกฉันเหรอนี่ได้มาแล้ว1ลูกเฮ้อนึกว่าจะแน่ลากมาหมดทั้งเหมียวมาซัดทีเดียวเลยดีไหมโอ้นี่เฮ้ยปุ๊บปุ๊บกันไปก่อนมาทำไรกิ้งนั่นเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์สวนเป็นสตันนี่เนี่ยต้องฆ่าอีก12ต้องอีก10ตัวนะครับผมโอ้ถ้ามีสายเดเมจอยู่ด้วยเนี่ยผมลากมาแบบหมดเกาะเลยนะครับตีทีเดียวเลยฮะจะได้ไม่มีนะครับผมปัดปัดแทงทุบแล้วก็ปัดนี่แล้วก็ฟาดฟาดแทงนะถ้ามันมีแค่นี้เองครับไออาชีพนี้นะ
แต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นนะถ้าจะเยอะกว่านี้ครับผมอย่างว่าเนาะอาชีพแทงไม่ใช่อาชีพที่เอาไว้ทำเดเมจนะครับเป็นอาชีพที่เอาไว้ป้องกันคนอื่นนะผมจะเรียกว่าสายซัพพอร์ตก็ยังได้ใช่ไหมนี่เนี่ยโอ้ยโอ้โหยกโล่ทันครับนี่เนี่ยแทงฟาดฟาดแทงทุบปัดฟาดฟาดแทงปั้นนี่โอเคโอ้ชักเหลือจะไม่ไหวนะฮะง่วงครับเป็นไงบ้างครับกินกับข้าวมาอร่อยไหมเดี๋ยวทำไม่ครับเดี๋ยวทำเพื่อที่เสร็จเดี๋ยวผมจะต้องพอก่อนละเพราะว่ารู้สึกว่าง่วงมากครับผมเพราะว่าเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนนะฮะอีก4ตัวครับผมมาจัดไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บป้ามันกระแทกมันทุบมันสตันมันอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวขอโทษครับเจ็บครับอย่าหาขี้ปากใส่อย่างนี้ครับกินปากไม่ใช่เลือดตลกนะครับผมโดนไปเมื่อกี้นี่เกือบตายนะโน่ลูกโล่ไม่ทันครับผมใช่ครับเอือกนั่นไงโดนกินปากไปเต็มๆแล้วฮะไม่ใช่เลือกตลกเลยครับผมนี่แน่กดฮิวด่วนครับตันมันนี่ปาดแล้วก็แทงปัดโอ้โหเดี๋ยวกันก่อนนี่ผมมีโล่ครับผมคราวนี้กันกินปากได้ 100% ไปเป็นหวัดเต็มๆแล้วเดี๋ยวต้องกินยาแก้หวัดแล้วก็ขึ้นไปนอนนะครับผมเพื่อรักษาสุขภาพให้ดีเสมอครับผมเฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงเด็กด้วยตอนเย็นนะผมรบกวนไซเบอร์ฟังให้ผมด้วยนะครับไม่ไหวแล้วผมไม่จัดนะรบกวนด้วยนะครับผมไม่สบายครับจัดเพลงนะครับจัดร้องเพลงละเอ้าแล้วจัดกิจกรรมอะไรดียิมพอจบเลยนี่มีกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างอื่นนอกจากร้องเพลงมีไหมตอบคำถามนี่ไหมตอบคำถามโปเกมอนกิจกรรมตอบคำถามโปเกมอนอะไรเงี้ยใครตอบถูกคนแรกอย่างเงี้ยให้ขึ้นคิวมาตอบนะตอบด้วยเสียงครับไม่มีใครไม่มีไมค์อดไงใช่ไหมอย่างนี้ดีไหมไม่ต้องคนฟังเสียงห่วยหวนอย่างน้อยก็แค่ฟังห่วยหวนเลยเหรออย่างน้อยเราก็แค่ฟังแบบเขาตอบคำถามกันอย่างเงี้ยไปคิดคำถามมาสัก10ข้อไปคำถามผมประจำวันนี้เลยก็ได้วันนี้ใครได้แชมป์ประจำวันนี้อะไรก็ว่าไปที่1ของวันนี้ใช้โปเกมอนตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยดีไหมก็ใช่ได้เออง่ายดีเร็วดีจบเร็วดีใช่สัก10คำถามพอขึ้นคิวมาสัก10คนพอจบคำถามปุ๊บหนึ่งคำถามปุ๊บถ้าตอบไม่ถูกก็เลื่อนคิวลงไปจนกว่าจะมีคนตอบถูกนี่โอเคครับตัวนี้เราจบเควสกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไหนโชว์สวัสดีหน่อยให้นี่สวัสดี ไปแล้วครับ